สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นั้นก็ยังคงมีเมนูสลัดมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเมนูสลัดล็อกเก็ตมะม่วงนะคะล็อกเก็ตก็คือใบล็อกเก็ตเป็นผักชนิดหนึ่งเป็นผักสลัดสามารถทานสดได้เลยทานคู่กับมะม่วงสุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มเมนูสลัดล็อกเก็ตมะม่วงกันเลยนะคะอันนี้จะเริ่มทำจากตัวน้ำสลัดก่อนนะคะเท น้ำเลมอนลงไปอันนี้นะใช้เป็นน้ำเลมอนนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้ค่ะได้เหมือนกันน้ำตาลทรายเกลือนิดหน่อยจะเป็นน้ำใสๆนะคะพริกไทยทีนี้คนให้น้ำตาลละลายค่ะใส่ตัวโอลิฟออยล์ลงไปถ้าใครหาโอลิฟออยล์ไม่ได้ก็ใช้เป็นน้ำมันสลัดค่ะใช้แทนได้เหมือนกันคนให้น้ำตาลละลายนะคะแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะอันนี้เป็นตัวน้ำสลัดเมื่อกี้นะคะก็แค่คนให้น้ำตาลละลายหรือว่าจะใช้เป็นน้ำผึ้งหรือว่าน้ำเชื่อมก็ได้นะคะมันจะได้ละลายง่ายหน่อยนะคะแค่นั้นเองทีนี้เป็นตัวผักล็อกเก็ตที่แนนจัดจานเอาไว้นะคะกับผักคอสผักสลัดคอสเนี่ยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปทีนี้เราก็แค่วางมะม่วงค่ะสำหรับมะม่วงนะคะก็แค่หั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆแค่นั้นเองไม่ยากเลยหรือว่าถ้าใครจะทานเลยอย่างเงี้ยเอาลงไปคลุกกับตัวน้ำสลัดคลุกกันให้หมดเลยก็ได้นะคะแค่นั้นเองแล้วเราก็มาจัดจานเวลาทานก็ทานรวมๆเข้ากันเป็นอย่างดีน้ำสลัดจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันๆนิดๆ นะคะก็วางด้วยมะเขือเทศหน่อยให้มันมีสีสันตัดกันไฟสะระแหน่นิดนึงโรยพริกไทยหน่อยค่ะทานคู่กับน้ำสลัดคลีนใสๆตัวนี้เลยนะคะเข้ากันดีมากเลยค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ